สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูกิมจิกะหล่ำรสน้ำผึ้งบอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกะหล่ำปี1หัวน้ำหนักอยู่ที่750กรัมนะครับนำมาซอยเป็นเส้นๆเลยครับซอยกะหล่ำปีของเราเป็นเส้นๆเสร็จแล้วนะครับนำกะหล่ำปีของเราไปล้างน้ำให้สะอาด1น้ำนะครับล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะครับนำผักของเราไปเสด็จน้ำนะครับแล้วนำผักของเราไปเคากับเกลือป่น2ช้อนโต๊ะนะครับให้เราค่อยๆเคานะครับเบาๆมือนะครับเพื่อให้ผักกะหล่ำของเรานิ่มและอ่อนตัวลงนะครับเมื่อผักของเรานิ่มสลดแล้วนะครับให้เรานำผักของเราไปล้างน้ำสะอาด2น้ำนะครับแล้วบีบให้ผักของเราแห้งหมาดเลยนะครับก่อนที่จะนำมาทำกิมจินะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นซอสทำกิมจิสำเร็จรูปสูตรน้ำผึ้งจากมิตาเคกิมจิเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าดังที่ยอดขายดีสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสทำกิมจิสูตรดั้งเดิมสูตรเผ็ดหรือสูตรน้ำผึ้งซองนี้นะครับบอกเลยว่าน้ำซอสทำกิมจิสำเร็จรูปจากมิตาเคกิมจินะครับอร่อยถูกปากถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับเพราะตัวน้ำซอสเขาจะมีความเข้มข้นนะครับและหมดปัญหาเรื่องการทำกิมจิที่ยุ่งยากไปเลยนะครับใส่น้ำซอสกิมจิลงไปแล้วนะครับก็ตามด้วยพริกป่นเกาหลีและงาคั่วที่เขาแถมมาให้นะครับใส่ลงไปด้วยครับและตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนแครอทขูดเส้นนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราขยำเข้ากันดีนะครับก็สามารถเก็บกิมจิของเรานะครับใส่กระปุกแช่เย็นไว้นะครับกิมจินะครับถ้าเกิดอุณหภูมิยิ่งร้อนนะครับเขาจะยิ่งมีความเปรี้ยวอร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วนะครับกิมจิกะหล่ำปีสูตรน้ำผึ้งสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับหรือจะเก็บแช่ตู้เย็นไว้ทานวันหลังก็ได้นะครับกิมจิกะหล่ำปีของครัวสนามก็มีความอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับน้ำซอสจะมีความหอมของน้ำผึ้งนะครับกิมจิจะอร่อยแบบนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำซอสทำกิมจิสำเร็จรูปสูตรน้ำผึ้งซองนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจิ้มที่ตะกร้าเหลืองได้เลยครับลองนำสูตรครัวสนามไปทำทานกันนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้